ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเย็นที่บลูสกายค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะปลายสัปดาห์แล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วล่ะค่ะศุกร์ที่23มีนาคมอัญชลีไพรีรักษ์ค่ะครับแล้วผมกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับแล้วบอกว่าสิ้นเดือนเพราะว่าวันที่1เรามีนัดกันใช่ค่ะ April Fool Day เราจะไปสมุทรสงครามด้วยกันในวันที่1กับคุณรังสิมารอดรัศมีนะคะก็จะมีอาจารย์กบมีปองนะคะมีคุณรังสิมารอดรัศมีนะคะแล้วก็มีแขกพิเศษนะสิต้องอุบไว้ก่อนไม่ได้บอกกันไม่ได้เลยนี่ขนาดเป็นคนที่แบบว่ารั่วยังไม่รู้เลยนี่ยังไม่บอกเลยว่าใครเนี่ยรั่วที่สุดแล้วคราวนี้เก็บเป็นความลับระดับชาติต้องอะไรนะเก็บไว้จนตัวตายป่ะแขกไปโอ้โหนั่นก็แบบโดนด่าสารพัดเมื่อคืนไปออกรายการที่ Spring News ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยค่ะเสียคนตอนแก่ใช่ค่ะเราก็จะไปเริ่มต้นกันนะคะที่สมุทรสงครามกับทัวร์ครั้งแรกของ Blue Sky Blue Sky ก็จะจัดทัวร์ครั้งแรกอันนี้ก็ไม่ได้หวังเงินทองอะไรหรอกนี่เลิกดีมากเลยนะวันที่1เนี่ยรู้ไหมวันอะไร April Fool วันโกหกแล้วไม่ผิดแห่งโลกค่ะแต่ว่าเราจะย้ำว่าโกหกนี้ไม่ได้พี่เพราะว่าเราพูดจริงเพราะว่าหลายคนพี่พูดบ่อยพี่ก็เลยนึกว่าเราพูดจริงเราพูดจริงคนจองมาเต็มแล้วไม่ใช่แล้วผมพี่ชอบไปบอกว่า April Fool Day April Fool Day คนเขาก็เลยนึกว่าเราล้อเล่นอ๋อแต่ยังจองมาเต็มนะไปหมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดทัวร์ใหม่อีกครั้งนึงวันที่7ค่ะ7เมษายนนะคะเราไป7โมงเช้าไปที่หัวหินค่ะตอนนี้ก็เข้ามาแล้ว50คนทำอะไรบ้างพอรู้ไปคือจากกรุงเทพเราออกเช้าหน่อยเพราะมันไกลเราต้องมาเจอกันขึ้นรถอ่ะ7โมงออกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมที่เดิมค่ะวันที่7 7โมงล้อมหมู่เพราะฉะนั้น6โมงขวาต้องมาแล้วนะคะเอาขนมไปคนละกล่องทานข้าวเช้ามาเลยนะคะกินกาแฟกันมาให้เรียบร้อยพอขึ้นรถปุ๊บก็จะมีอาจารย์เจิมเนี่ยไปรอข้างหน้าไปรอหน้าไปรอที่ป้ายหน้าแต่ว่าคุณมาริกาเนี่ยจะไปกับเราที่นี่มาริกาบุญมีตระกูลจะไปกับเราก็หลับออนจับบลูสกายเหมือนกันนะคะที่ตึกบางกอกทาวเวอร์เพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มุ่งตรงไปวัดอะไปวัดอะไรสุวรรณารามเพชรบุรีรู้จักสวยมากคือไปเพชรบุรีก่อนไปวัดสุวรรณารามก่อนเสร็จแล้วจากวัดสุวรรณารามก็ไปบ้านปืนพระราชวังบ้านปืนจากดูพระราชวังบ้านปืนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปพระราชวังมฤคทายวันนะคะเรียบร้อยปุ๊บก็จะทานเที่ยงกันที่หัวหินค่ะก็เป็นร้านอาหารทะเลซึ่งส่วนจะเป็นร้านไหนเนี่ยความที่เป็นมืออาชีพจัดมากเราจริงยังบอกไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่หรอกอร่อยหลายร้านเดี๋ยวต้องดูไม่เราคือเรื่องนี้ว่าเราจะให้ไปสัก100คนตอนนี้มี50คนเราก็ยังจองอะไรไม่ได้ไงนะคะพอเสร็จอาหารเที่ยงเสร็จบ่าย 2:00 นปุ๊บเนี่ยก็จะพาไปเที่ยวชมไร่วายไปไหว้หลวงพ่อทวดแล้วย้อนขากลับมาก็จะแวะเขาวังที่เพชรบุรีค่ะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็นั่งรถกลับบ้านแล้วก็แวะไปพาไปซื้อของที่เพชรบุรีขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่รู้แต่ว่าพอถึงตรงเพชรบุรีเนี่ยคุณอัตพรพลบุตรเนี่ยจะมารอพาเที่ยวเขาวังเสร็จแล้วก็จะพาไปเดินซื้อขนมนะคะว่าเป็นเจ้าแบบว่าเจ้าแท้แน่นอนของเมืองเพชรหลายแม่แล้วเกินคือถ้าเป็นใบเมืองเพชรนี่ต้องมาเจ้านี้แท้แน่นอนก็จะตามอัธยาศัยกันไปแล้วก็นั่งรถกลับบ้านก็จะถึงกรุงเทพประมาณ4ทุ่มเนี่ยไกลหน่อยก็ถึงดึกหน่อยกลับบ้านนอนพอดีก็ 2,000 บาทสำหรับประจวบคีรีขันธ์หัวหินค่ะเพชรบุรีหัวหินนะคะจองก่อนได้ก่อนใช่ค่ะจองก่อนได้ก่อนหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาตึ้งขึ้นมาเลยหมายเลขโทรศัพท์เราจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้เลยนะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับนะคะแล้วก็จะบอกว่าบัญชีโอนเงินอยู่ที่ไหนท่องเที่ยวกับร้อยข่าวยามเย็นนะคะ0808153300ค่ะ0808153300แล้วก็0808153311ตอนนี้มี50คนแล้วเราเอา100คนเท่านั้นเพราะ100ข่าวเรามี100คนนะแล้วก็ส่วนสมุทรสงครามก็เต็ม100คนก็100คนเหมือนกันแล้วก็ในหัวหินเนี่ยค่ะก็อาจารย์เจิมก็จะไปเที่ยวกับเราด้วยอาจารย์เจิมจะไปก่อนล่วงหน้า1คืนค่ะตอนนี้ยังหาที่อยู่ไม่ได้ยังหาที่อยู่ไม่ได้เต็มหมดเดี๋ยวก็หาได้โรงแรมเต็มหมดคือเราก็จะกะว่าจะให้อาจารย์เจิมไปกางเต็นท์แล้วล่ะค่ะอ๋อเพราะว่าวันที่6มันเป็นวันหยุดไงใช่มันเลยเป็นลองวีคเอนด์โรงแรมเต็มหมดเลยพี่บ้านเพื่อนของเพื่อนฝูงไม่หรอกก็ดีใจกับกิจการเขาด้วยนะว่าจะยืมบ้านเพื่อนฝูงของบ้านเพื่อนฝูงก็เต็มหมดเลยพี่ทุกคนก็ไปกันหมดแล้วเพราะมันร้อนมากใช่ค่ะยังหาบ้านอาจารย์เจิมให้อาจารย์เจิมไม่ได้อาจจะไปแวะถามบัวขาวเขาบัวขาวปอประมุขก็ได้แวะกินข้าวแช่มั้ยเมืองเพชรก็ขึ้นชื่อเรื่องข้าวแช่มากแต่เดี๋ยวบอกให้เพราะว่าเข้าไปในเมืองเพชรตอนไปเขาวังอ่ะมันจะมีร้านคุณยายป้าๆอยู่อร่อยมากเราไปต้องสั่งเป็นถุงเล็กถุงน้อยที่เอากลับบ้านได้แต่อาจารย์กบไม่ได้ไปนะเพราะว่าไปเกาหลีพอดีมีธุระไม่ได้เที่ยวก็จะมีพี่ปองมีคุณมาริกาบุญมีตระกูลอาจารย์เจิมศักดิ์แต่เชื่อเถอะพอถึงเวลาเนี่ยนะมันจะมีคนขอติดรถไปเยอะโอ้ติ่งไปได้ด้วยเหรอไม่จะมีคนขอก็เมื่อวั
านนี้คุณชวนนบอกพี่ไม่จะไม่ชวนผมไปสมุทรสงครามหรอแต่วันที่1ผมไปนะครับกับคุณรังสีมาไม่ใช่บอกคุณชวนนว่าคุณจ่ายไป 4,800 เออนะไม่มีอภิสิทธิ์ใช่มั้ยไม่มีทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีอภิสิทธิ์แต่อาจจะมีป่ะไม่รู้ปวดเราะเอาละเรามาเริ่มต้นกันวันนี้ก่อนนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะเพราะว่าเรารีรันตอนเช้าอุ๊ยคนชอบมากใช่ทำให้เช้าคนมีอะไรดูไงใช่ไหมระหว่างตื่นเช้าแต่งตัวสุดสัปดาห์นี้มาดูหนังสือสุดสัปดาห์กันก่อนค่ะสุดสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไม่ได้ชวนสุดสัปดาห์นี้ก็ว่าด้วยเรื่องชีวิตลับแสนล้านของเจ้าพ่อกระทิงแดงคุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้ซึ่งจากไปท่านอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วจากไปอย่างเรียบง่ายที่วัดเครือวันวัดของกองทัพเรือแถวฝั่งธนไม่มีงานพิธีใหญ่โตอลังการอะไรเลยเชื่อมั้ยอยู่แบบเรียบง่ายแล้วจากไปแบบเรียบง่ายแต่ว่ารวยแสนล้านผมเคยเจอท่านตั้งแต่สมัยกระทิงแดงยังไม่ได้ไปส่งเมืองนอกนะเพราะว่ามีโอกาสเป็นทีมที่ไปออกแบบบ้านท่านนะที่อังกฤษนะฮะไม่ที่ปราจีนบุรีค่ะอ๋อเนี่ยค่ะคือแต่บางเจอที่โรงพยาบาลจุฬาบ่อยครับท่านไปรักษาที่นั่นนี่เร็วๆเนี่ยค่ะเป็นคนที่ติดดินมากธรรมดามากลูกท่านยิ่งธรรมดาใหญ่มาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยลูกสาวเนี่ยแล้วก็แม่บ้านมาด้วยกันเนี่ยคือคุณจะไม่รู้เลยว่านี่คือเจ้าพ่อแบบเจ้าสัวระดับแบบติดระดับโลกเวลาออกมาตรวจแบบเนี่ยเราไม่รู้เลยตกลงนายไหนเบาอ่ะใช่ก็ธรรมดามากสำหรับเนชั่นสุดสัปดาห์นะคะเนชั่นสุดสัปดาห์นี้ก็ว่าด้วยเรื่องของคุณแดงค่ะคุณแดงแรงฤทธิ์ช่อง7ค่ะนะฮะเหนือเจ้าพ่อยังมีเจ้าแม่แดงนะคือคำว่าเจ้าแม่เนี่ยไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะคุณแดงหลังจากที่ช่อง7นั้นเนี่ยแบบโอ้โหเรียกว่ากระตุกกันลงมากระชากอีกแล้วกระชากกันลงมาเลยเนี่ยคุณแดงก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ บอกแล้วสีแดงแรงฤทธิ์คุณแดงก็ย้ายไปช่อง5เอาประการประกวดนางสาวไทยไปด้วยเป็น Thailand Universe Universe Thailand อะไรเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่อง5เป็นคนถ่ายทอดสดเพราะว่าลิขสิทธิ์นี้เป็นลิขสิทธิ์ที่อยู่กับคุณแดงเพราะคุณแดงได้ทำงานร่วมกับ Miss Universe ค่ะเขาไว้ใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่อง7ก็กระอักเลือดปะกักเลยแบบนี่ก็กลายเป็นซึ่งตอนนี้นี่ช่อง7น่าเกลียดมากทำไมอ่ะขอจับอะไรขึ้นมาบ้างขออนุญาตนะคะขอแยกคุยกลิ่นแล้วตอนนั้นรักที่จะบอกค่ะว่าถ้าหาว่าหาลูกน้องดีทำงานไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปทำมันเลยคือไอ้ซีรีส์ช่อง7นะคะซีรีส์ช่อง7ซีรีส์เกาหลีเนี่ยซีรีส์ที่ฉายอยู่ตอนกลางวันตอนนี้เนี่ยฉายซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกซ้ำอีกก็ซ้ำแล้วจนเป็นกากแล้วจนจำได้แล้วว่าเหมือนท่านดาวบุษยาเรื่องนี้ที่นางเอกไม่ได้ดูเลยเลยนางเอกแบบว่าปลอมตัวเป็นพี่ชายฝาแฝดของตัวเองอ่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะอ๋อครับนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายถามหน่อยเถอะมันโง่ขนาดดูไม่ออกเหรอก็ปล่อยมันเถอะนะเอาประเภทพี่ฮะอะไรป่ะเจ้าฮะเออเจ้าฮะอะไรเนี่ยยังมีอีกเหรอนี่ตั้งแต่เด็กยังมาเล่นอีกแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยตอนแล้วเสร็จแล้วตอนช่อง 3ก็มีท่านดาวบุษยาตอนที่สนิทดาวหน่อยเจ้าฮะนี่ต้องเติมหนวดด้วยใช่ไหมไม่เติมไอ้นี่ไม่เติมอันนั้นคือปอที่สนิทก็แบบแม็กเจ้าก็โง่แล้วเกินไม่ออกมองไม่ออกหรือไงว่าเยเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ทัศมันคือทัศดาวบุษยาเหมือนกันไอ้เนี่ยเกาหลีนี่เหมือนกันอ่ะอ๋อเหรอไม่โอเกาหลีก็มีโง่ด้วยแล้วปรากฏว่าไอ้พระเอกมันมาชอบเพราะพระเอกก็ตกใจว่าฉันเป็นเกย์เปล่าฉันชอบเด็กผู้ชายฉันบอกโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ฉันนี่ดูแล้วโกรธเขาทำผมสวยไว้คือฉันดูแล้วฉันโกรธอ่ะถึงไม่ดูไงไม่ดูมา20ปีแล้วแล้วก็ซ้ำซากมากเลยถ้าช่อง7ไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรใหม่ๆออกมาได้เนี่ยก็อย่าไปทำอะไรช่อง7นี่คนก็ดูกันเยอะนะแบบนี้แต่มันซ้ำไงดูแล้วกูเกิดฉันก็ดูเยอะฉันก็ดูแล้วไงเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยขอบ่นมาอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องรถแก๊สเนี่ยคงรู้กันแล้วว่ารถแก๊สอีกแล้วนะบ้านนี้เมืองนี้นะมันถ้ามันไม่จัดการแก้ไขปัญหาหรือไม่สร้างอะไรใหม่ๆหรือไม่เคารพกฎกติกานะ มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้กันบางคนเกิดไม่ทันนะเคยระเบิดที่หนหนึ่งที่โด่งดังมากเพชรบุรีตัดใหม่เป็น10กว่าปีที่แล้วกี่ปีนะโศกกันนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนเพิ่งออกจากงานแต่งงานเป็นวันหยุดได้จำได้ผมไปแถวนั้นแต่ว่าเลยไปก่อนจากโรงแรมฮิลตันแล้วพอรถติดรถไฟอะไรกันอยู่สักอย่างแล้วแก๊สรั่วเพราะฉะนั้นตอนที่ไหม้ออกมาเนี่ยคนถูกเผาตายบาดเจ็บทั้งหมดโดยที่รถวิ่งหนีไปไหนไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมอย่างมากบนถนนเพชรบุรีวันนี้แก๊สมันวิ่งไปเลยอ่ะมันไหลไปตามอากาศแล้วรถอ่ะสตาร์ทอยู่ไม่ติดรถสตาร์ทอยู่ไงคือไอ้รถของคนที่ติดไงพอสตาร์ทปุ๊บไปโดนแก๊สปุ๊บตุ้มติดตุ้มตุ้มแล้วก็อยู่กับที่ไปทั้งคลอกทั้งพิการกันนี่ก็มาอีกแล้ววงจรอุบัติกลับมาอีกครั้งนี่เตือนก่อนว่าเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่ใช่ใช่ใช่เพราะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะเป็นอุบัติเหตุอะไรว่าเรื่องรถแก๊สกันเลยก็ได้ค่ะตอนตีห้าครึ่งนะตอนตีห้าครึ่งก็รถหกล้อยี่ห้อมิตซูบิชิเลขทะเบียน753816กทม.ของสยามแก๊สค่ะเจ้าเดิมมาตรง
จ้าเดิมสยามแก๊สคือมันชื่อมันซ้ำๆอะพี่ประมาณนี้เนาะสยามแก๊สแก๊สสยามอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสยามแก๊สนะการนี้ของสยามแก๊สดูเลยดูยังกระพรูอะนี่เหมือนขุดเจอน้ำมันอะไรสักอย่างอะนี่เขาบอกว่าบรรทุกแก๊ส LPG เนี่ยชนิดแคปซูลเสียหลักค่ะตีห้าครึ่งค่ะเสียหลักพุ่งชนราวสะพานบริเวณปากซอยถนนพัฒนาการซอย20ถึง22ค่ะจึงมีเพลิงลุกไหม้สูง4ถึง5ชั้นน่ะน่ากลัวไหมอ่ะครับ4ถึง5ชั้นแล้วมีเสียงระเบิดเป็นระยะตอนตีห้าครึ่งทำให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงวิ่งหนีจากที่พักกันโอลมาเลยละค่ะเนื่องจากว่าเกรงว่าแรงระเบิดจะลุกลามทีนี้แสงเพลิงที่มันพวยพุ่งออกมาจากแรงระเบิดเป็นระยะเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดแรงระเบิดอัดไปที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจนกระจกแตกได้รับความเสียหาย 7-8 หลังคาเรือนค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1คนถูกไฟลวกตามร่างกายส่งโรงพยาบาลเพชรเวชไปแล้วตำรวจสน.คลองตันปิดการจราจรพัฒนาการตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อระงับเหตุค่ะตำรวจบอกว่าตรงรถแก๊สที่พลิกคว่ำที่พัฒนาการ25ในวันนี้เนี่ยยังไม่เสร็จตอนแรกเนี่ยความแรงของแก๊สเนี่ยมีเปลวทำให้มีเปลวเพลิงออกมาเรื่อยๆแล้วก็นี่ค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะรถดับเพลิงมีเพียงจำนวน4คันอ้าวมันไม่เคยพอเพียงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกันเข้าไปไอ้ตึกสูงนะรถแก๊สก็วิ่งกันปุเรงกันเข้าไปรถดับเพลิงมีเพียง4คันทุกทีเลยค่ะแล้วจึงไม่สามารถที่จะดับได้ทันนะฮะแล้วประสานงานกับบริษัทสยามแก๊สให้นำโฟมมาดับค่ะแต่แล้วอย่างไรก็ตามตอนแรกไม่สามารถจะเข้าไปปิดวาล์วได้แล้วถังนี่มันฉีกขาดด้วยความร้อนมันก็พุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ค่ะเพราะมันกลัวว่าเกิดจะระเบิดขึ้นมาอีกก็ไม่มีตอนนี้ปรากฏว่าตอนแต่ว่ามันโชคดีว่ามันไม่ลุกไหม้ไปที่บ้านเรือนใกล้เคียงนะฮะยังควบคุมแล้วปรากฏว่าตีห้าครึ่งความหกโมงเจ็ดโมงเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะรถติดกันมีหน้าสันตโลโอ้โหค่ะเขาก็เลยปิดถนนทั้งเส้นแล้วให้ไปใช้รถเข้ารถเลียบทางรถไฟแล้วก็กำแพงเพชรนะคะทีนี้ตำรวจบอกว่าอย่างนี้ค่ะตำรวจบอกว่าพอหลังจากเหตุการณ์ตอนสายเนี่ยก็ควบคุมได้แต่การจราจรยังปิดคนบาดเจ็บ1คนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าจะสามารถที่จะควบคุมได้ในเร็วที่สุดจะสุดท้ายก็ตอนเย็นนั่นแหละค่ะเนี่ยก่อนมาเนี่ยค่ะถึงได้เรียบร้อยก็แปลว่าทั้งวันแหละนะวันศุกร์ด้วยแล้วมันโชคดีอะไรรู้มั้ยไอ้รถคันนี้มันเสียหลักไปพุ่งชนเนี่ยมันไปชนอะไรรู้ไหมพี่ท่อประปาก็ยังดีแต่จริงน้ำเนี่ยดับไม่ได้ต้องใช้โฟมมันก็เลยทำให้ยังเย็นมันน้ำมันไปหล่อเลี้ยงถังแก๊สไงฮะนี่เป็นบุญโชคดีมากเลยไม่นั้นมันตุ้มแล้วมันระเบิดเป็นแบบว่าแคปซูลระเบิดเนี่ยคราวที่แล้วอ่ะคนเนี่ยหนีไม่ทันเพราะหนึ่งคือแก๊สก็หายใจไม่ได้แล้วแก๊สก็ทำให้รถดับด้วยทุกคนก็เลยไม่แล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรแล้วมันมีไอ้นี่นะพี่รถดับอะไรรู้ป่ะรถอัตโนมัติอ่ะมันเป๊ะดับเนี่ยล็อกใช่ล็อกเพราะว่ามันหยุดแล้วปิดตัวเองแล้วคนก็เลยออกไม่ได้ถูกครอบอยู่ในรถกว่าจะหาอันตรายมากเลยนะนวดออกมาอะไรมาได้แล้วนี่กลับมาอีกแล้วเพียงแต่ว่าแล้วคนก็ไม่ได้เคยเรียนรู้เลยว่าถ้าเราวิ่งหนีเนี่ยเราจะสูดแก๊สเข้าไปมันต้องคานใต้ต้องใต้ใช่ไหมเพราะว่าแก๊สมันลอยไม่ทันครับก็เนี่ยโชคดีมากไปชนเอาท่อน้ำประปาเลยได้หล่อไว้บ้างแล้วก็เอาน้ำมันลดไปคำถามคือระบบการแก้ไขปัญหาของเราแบบนี้เราไม่เคยฝึกไม่เคยปรือไม่เคยมีอะไรที่ทันสมัยแก๊สปุ๊บเราควรจะเป็นโฟมไหมอะก็คือเราต้องถามว่าระบบการป้องกันควบคุมแก้ไขเนี่ยเรามีประสิทธิภาพดีพอหรือยังแล้วมีการซ้อมหรือไม่ทำความเข้าใจกับประชาชนหรือไม่ว่าต้องจัดการอย่างไรต้องหลบอย่างไรอพยพคนอย่างไรด้วยไม่เคยมีเราไม่จริงอพยพไหมเนี่ยไม่ได้อบไม่อบเพราะว่าแก๊สจะเกิดวิ่งหนีเองใช่ไหมถึงได้เกิดชาวบ้านเราชินไงเพราะเดี๋ยวแก๊สระเบิดเดี๋ยวแก๊สว่ามเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เราแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะฮือฮาไปสักสองอาทิตย์แล้วก็เงียบหายไปอีกค่ะคนขับรถหายไปเนาะตามระเบียบเหมือนเดิมใช่ค่ะคนขับรถหายไปแล้วก็แต่ว่ารู้ชื่อแล้วล่ะค่ะว่าคนขับรถคือใครซึ่งอันนี้ชื่อนายอนันต์แก้วมาเป็นของบริษัทพิรทัสแลนด์แอนด์ทรานสปอร์ตรับแก๊สมาจากบางปะกงในปริมาณความจุ 4,050 ลิตรเพื่อจะไปส่งปั๊มภายในซอยพัฒนาการ20นี่ก็อีกการติดตั้งปั๊มการวางปั๊มเพราะถ้าเมืองมันไม่มีผังเมืองเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในซอยในย่านพัฒนาการ20นี่สุขุมวิทก็มีเห็นไหมนี่ตรงกลาง30กว่านี่ก็มีปั๊มนึงนะย่านชุมชนเลิกแล้วเลิกแล้วปั๊มนั้นเลิกแล้วเหรอยังเห็นหน้าโรงพยาบาลสมิติเวชใช่ไหมเลยไปนิดนึงอ่ะยังเห็นคนเติมอยู่เลยบ้านจัดใช่นี่พูดจริงไม่ได้ว่าใครแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าวินาศภัยเนี่ย
็จะอยู่ในเขตของชุมชนถูกไหมแล้วซอยก็เล็กดับไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยพัฒนาการ20นะทางเข้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ตอนนี้ชุมชนเยอะขึ้นเมื่อมีชุมชนเยอะขึ้นเนี่ยฉันจะติปัญญาคิดหน่อยได้ไหมอ่ะว่าเราคนที่จะต้องย้ายคือที่อยู่อาศัยก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยโรงงานก็เป็นโรงงานซ่องก็เป็นซ่องก็เนี่ยที่อยู่อาศัยผมจะไปขุดเจอน้ำมันเลยคุณปอนั่นไม่ใช่แบบว่าที่อยู่อาศัยมีคาราโอเกะมีซ่องนวดมีโรงเรียนมีวัดมีโรงเรียนมีวัดมีแก๊สโอ้ตกลงแกจะให้วันสต็อปช้อปปิ้งนี่ไงแนวความคิดใหม่ก็ต้องอยู่ที่เดียวได้ทุกอย่างอันนี้เรียกมั่วพ่อไปทางลูกไปทางแม่ไปทางไงเอางี้ละกันอีกไม่กี่เดือนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เรามารณรงค์เรื่องนี้กันดีกว่าไหมอ่ะดูซิว่าผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนไหนจะให้นโยบายในการสร้างเมืองให้น่าอยู่และปลอดภัยด้วยเราไม่ขายเสียงเขาเราไม่เรียกร้องอะไรจากเขาด้วยเริ่มที่ตัวเรานี่แหละถ้าเรารวมพลังกันได้เป็นแสนเป็นล้านคนเราจะได้ผู้ว่ากทม.ที่ดีและได้เมืองที่น่าอยู่และอบอุ่นเราจะได้ผู้ว่ากทม.ที่สะท้อนชีวิตของเราความคิดของเราและคุณภาพของประชาชนในเมืองนั้นนะครับไม่นั้นจะได้สุดารัตน์เป็นผู้ว่ากทม.นะอ้าวแล้วไงล่ะจะได้ถ่ายภาพกันเป็นดวงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรไงเออแล้วเป็นไงอ่ะก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแต่สายตาไม่จริงเลยใช่ฉันรักสุดารัตน์ตาต่อครับเขาบอกว่าทีนี้เขาจะไปส่งปั๊มเนี่ยนะคะทีนี้ปรากฏว่ามันก็เลยพลิกคว่ำไปนะคะตอนนี้เนี่ยเขาวันนี้ตลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมเขาใช้น้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงความเย็นแล้วฉีดไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงจึงจะให้แก๊สมันกระจายไปหมดเองสรุปก็คือว่าก็คือดับไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับน้ำที่หายไปเพราะระเหยไปด้วยแสงอาทิตย์ฉันใดก็ฉันนั้นและถ้าอันไหนที่ยังไม่ระเหยเราก็จะรีบเหมือนว่าน้ำทุ่งๆไงน้ำค้างทุ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอจ๋านั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องแก๊สนะคะนี่ไม่ขำนะเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถที่เราขับตามเราเจอแก๊สทุกวันแล้วจะเป็นเราถูกไหมทุกคนมีสิทธิ์ถูกหวยเท่ากันคือเราต้องเรียกร้องให้ประเทศนี้ทำการวางกฎระเบียบต่างๆได้แล้วนี่ต้องเรียกร้องกับใครเนี่ยหนึ่งคอตมอก่อนสองก็คือพวกกรมการขนส่งผมไม่รู้คือเราอยากได้ผังเมืองใครดูแลเรื่องน้ำมันเนี่ยเราอยากได้ผังเมืองเราอยากได้น้ำไหลไฟสว่างเราอยากได้น้ำคลองสะอาดเราอยากได้สวนสาธารณะต้นไม้เมืองที่ร่มรื่นไม่มีควันพิษมีทางเดินเท้าเราอยากเราอยากได้ทางเดินเท้าคืนกลับมาเราอยากได้ที่จอดรถบนถนนที่มันมีเสาตั้งอ่ะเสาตั้งอ่ะแล้วเก็บตังค์เราเหอะใช่ไม่ใช่แบบเก็บแล้วไม่ใช่ว่าพี่ซื้อตึกแถวแล้วเนี่ยพี่เอาเก้าอี้มาวางข้างหน้าไม่ให้เราจอดรถถามว่าตอนพี่ซื้อตึกแถวเนี่ยพี่ซื้อที่ข้างหน้าถนนข้างหน้าด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าพี่ซื้อถนนข้างหน้าด้วยหนูไม่ว่าพี่เลยก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะถูกไหมใช่เป็นที่สาธารณะมันนั่นหนูจอดรถได้แต่ว่าไม่ได้นี่ร้านชั้นห้ามจอดต้องเท่าหน้ากว้างชั้นตรงนี้มาหาชั้นเท่านั้นเธอถึงจะจอดรถได้มันไม่ถูกกับพี่เราควรจะต้องอยู่กันอย่างมีกฎกติกาไม่ล่วงละเมิดไม่ลุกล้ำสิทธิของกันและกันดีกว่าไหมอะอะไรเป็นของส่วนรวมก็เป็นของส่วนรวมอะไรเป็นของส่วนหรือไม่จะเก็บสตางค์เนี่ยก็เก็บเข้าหลวงสิก็เก็บเข้าหลวงก็กทม.จัดการไปก็หยอดหยอดมิเตอร์ตามเราอยากแยกขยะอ่ะอยากแยกขยะด้วยกันกับเราไหมอ่ะเราก็ขยะที่แยกได้ก็เอาไปรีไซเคิลขยะเปียกก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยต่อไปทำน้ำ PM ต่อคือเราอยากได้เมืองที่มันมีความพัฒนาศักยภาพรักษาสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายที่เข้มแข็งมีนักการเมืองที่ฉลาดสะอาดแต่คุณปองแปลกใจไหมเขาไปดูงานกันทุกปีนะแคนาดาเนเธอร์แลนด์เมืองต่างๆนี่ไปตุรกีกันอีกแล้วนี่เนชั่นไปตุรกีกันนะไปดูเมืองพี่น้องอิสตันบูลของกรุงเทพคณะผู้ว่านี่นะแต่อยากทราบจริงๆทุกคณะไม่ใช่คณะนี้ด้วยกลับมาแล้วเนี่ยมีรายงานอะไรหรือว่าอะไรที่คืบหน้าคาบกลับมาใช้ได้บ้างต้องใช้พูดอย่างนี้เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆคณะผู้ว่าไปเซี่ยงไฮ้อ่ะนี่ก็ไปตุรกีกันคณะผู้ว่าไปเซี่ยงไฮ้เดือนที่แล้วจริงก็ไม่คิดหรือไม่เห็นอะไรที่เซี่ยงไฮ้มาบ้างมั้ยเห็นอะไรปะเราเป็นประชาชนหางอึ่งเนี่ยเรายังได้อะไรกลับมาสอนเด็กออกในรายการเป็นประจำลงผู้ว่ากทมแข่งกันดีกว่ามั้ยเหรอชีวิตจะตกต่ำมั้ยเนี่ยคือพี่จำได้ไหมพี่ประดุกอ่ะลูกของพี่อ่ะแกยังไปลงเลยอ่ะเออพี่ประดุกนะที่บอกว่าน้ำมันใส่อาหารหรือไงเนี่ยนั่นพิษนั่นพิษนั่นเรียนจบอยู่เบิร์กเลย์นะอุ้ยโรเดียวกันอ่ะเฮ้ยเราจะงงเหมือนเขาไหมเนี่ยอยู่จบเบิร์กเลย์นะเอาน้ำมันคลุกข้าวหรือไงมันถึงได้แพงน่ะนี่ก็เป็นเรื่องแก๊สไปแล้วก็คืออย่าเรียกร้องให้ประชาชนนะคะเราก็แก่กันแล้วเราคงไม่มานั่งจัดรายการเพื่อหารายได้กินไปกินวันๆแต่เราอยากจะจัดรายการเพื่อที่จะให้ข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนได้ว่าจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันใช่คุณไปหาความเจริญมีสิทธิอะไรบ้าง อะไรที่เราทำเนี่ยลูกหลานเพื่อลูกหลานของเรานะหน้าที่พลเมืองคุณมีหน้าที่คุณมีสิทธิคุณมีความสามารถอะไรที่จะร่วมมือร่วมไม้กันสร้างกรุงเทพของเราสร้างประเทศไทยของเราก็ต้องช่วยกันเขียนกันมาก็ได้อยากได้อะไรบ้างหรือว่าเรื่องไฟไหม้อย่างเงี้ยทำยังไงจะได้เก็บมาเป็นคำถามอาจจะต้องเชิญผู้ว่าหรือผู้สมัครมาคุยกันก็ได้นะเหนื่อย
พวกนี้จริงๆต่อไปก็เท่านั้นนะใช่เหนื่อยไม่ค่อยได้อะไรไปที่นครราชสีมาดีกว่ามีอะไรฮะอุ้ยจ๊าบอะไรจ๊าบอะไรคือเรื่องของเรื่องวันนี้พอมันมีคุณพลเอกสนธิออกมาใช่ไหมครับพอเมื่อวานมีทหารออกมามีคนนั้นคนนี้ออกมามีทักษิณออกมามีใครจะใครออกมาปุ๊บประชาชนชาวนครราชสีมาเขาก็ร้องเรียนว่าเขาขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลนครราชสีมาแล้วเขางงฮะว่ามันริมถนนมีป้ายเขาบอกว่าปฏิวัติปฏิวัตินับหมื่นหมื่นป้ายเลยอยู่ติดเต็มถนนตลอดสองข้างทางไม่รู้ว่าใครทำแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นโฆษณายาสระผมหรือเปล่าเป็นหนังเรื่องใหม่หรือไม่เออปฏิวัติเพราะเดี๋ยวนี้มันชอบมีวิธีการโฆษณาแปลกๆแต่ว่าคำว่าปฏิวัติเนี่ยมันเพิ่งมาติดกันเป็นหมื่นป้ายเลยทั่วเทศบาลของนครราชสีมาต้องใช้เงินนะก็ใช่นะสิโดยเฉพาะที่บริเวณถนนสืบสิริถนนเลียบทางรถไฟด้านหลังสถานีรถไฟนครราชสีมาแผ่นป้ายนี้ถูกติดตั้งตลอด2ข้างทางจำนวนมากยิบไปหมดเลยค่ะก็สร้างความเคลือบแคลงสงสัยละสิคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่ทหารกองทัพภาคที่2มาพบก็เก็บป้ายดังกล่าวไปหมดเรียบร้อยเลยค่ะเป็นหมื่นป้ายค่ะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบเลยนะคะว่าผู้ใดหรือกลุ่มใดเป็นคนนำป้ายนี้มาติดตั้งค่ะและก็ยังไม่มีใครหน้าไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นเจ้าของป้ายนี้ด้วยล่ะค่ะแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มใดเลยที่จะอวดตัวอดตนว่ามีเหตุผลอะไรจึงมีการดำเนินการติดตั้งป้ายคำว่าปฏิวัตินอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะตอนที่ติดตั้งป้ายเนี่ยมันอยู่บริเวณสาย1ซึ่งแน่นครึดไปหมดคือบริเวณริมถนนสายร่วมเริงชัยซึ่งเป็นถนนตัดใหม่อยู่ติดกับกำแพงค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2ค่ะมีป้ายปฏิวัติเต็มแน่นไปหมดเลยล่ะค่ะและเต็มแน่นโดยเฉพาะทางใกล้ถึงบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะป้ายสุดท้ายก่อนถึงจ่อเลยเรียกว่าจ่อคอหอยเลยนะคะจ่อคอหอยก่อนถึงหน้าบ้านพลเอกเปรมเลยป้ายสุดท้ายทิ้งช่วงห่างจากรั้วบ้าน500เมตรเองค่ะเอ้บ้านนี้เมืองนี้อยากถามนิดนึงคงไม่ใช่แค่ข้อความหรอกแปลว่าใครมาแปะอะไรทำอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีวงจรปิดไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผมอยากจะไปแปะโฆษณาอะไรเมื่อไหร่ด่าใครทำป้ายดีกว่าด่าทักษิณ 20,000 ป้ายเลยเขาเลยรู้เลยเนี่ยอ๋อฉันทำมาฉันเอาเนี่ย IRA ไม่จะลองจับมาเนี่ย IRA ฉันอชลออัญชลี JP 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 เจ๊ปองใช่มั้ยนี่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วแค่วันเดียวใช่มั้ยป้ายเลยพึบเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องขนนะเลยเป็นหมื่นเลยแล้วคนต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้รถเท่าไหร่เออมันต้องขนต้องแปะมันไม่ใช่แบบขโมยแปะแป๊บเดียวแล้วไปน่ากลัวมากน่ากลัวนะน่ากลัวนะแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าต้องการอะไรต้องการอะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าตอนนี้การปลองดองอาจจะนำไปสู่การนองเลือดนี่ประกาศสงกรานต์ไงนึกว่าสงครามประกาศสงกรานต์ไม่ใช่ประกาศสงกรานต์ปีนี้ที่เขาฮือฮากันน่ะเรื่องอะไรฮะจะนองเลือดตายกันเป็นเบื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงป่ะฮะจริงไม่ใช่จริงหรือเปล่าหมายถึงว่าประกาศสงกรานต์ปีนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งหนูไม่เชื่อเขาลือกันว่าถูกด่าฟรีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยหนูไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหมอดูตั้งกี่คนที่ได้ชื่อว่าโอ้โหแม่นฉมังสู้หมอปองไม่ได้จอมขมังเวทเลยบอกว่าทักษิณจะตายเมื่อนั่นเมื่อนี่นั่นเมื่อนั่นเมื่อนี่อุ้ยจะมีนารีขี่ม้าขาวก็ไปดูสิตกลงขี่อะไรกันแน่เนี่ยฮะใช่ไหมตั้งแต่ทำนายมาเนี่ยไม่มีใครทำนายถูกเลยฉันก็เห็นทักษิณดูนี่แต่ประกาศสงกรานต์ก็ชัดนะนางกิมิทาปีนี้นอนหลับตามาบนกระบือหลับตาหรือลืมตานอนหลับตาเอ้ยนอนลืมตาบนหลังกระบือเพราะหน่อยกระบือนอนลืมตามาบนหลังควายนอนมาเรื่อย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 นอนมาบนหลังควายเออนะอันนี้ตรงนะผู้หญิงเนี่ยสงกรานต์เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ได้ทอมตรงบนหลังควายเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เอามาจากคุณเบญญานันทกว้างแกเขียนไว้ในเฟซบุ๊กแกนะคะเจ้าของหนังสือมูสเนี่ยค่ะที่แหมขายดีไปดีมาก495บาทหนังสือครัวและชีวิตของผู้คนซื้อได้ที่ร้านนายอินคุณเบญญานี่เขียนว่าไม่เห็นโลงศพอย่าหลั่งน้ำตาไม่เห็นฮอนด้าข่าวหน้าอย่าเลือกยายปูเออดีเนาะนี่ไปทำแปะได้มั้ยคืนนี้ไลค์ไม่เห็นโลงศพเดี๋ยวไปตามกดไลค์ก่อนไม่เห็นโลงศพอย่าหลั่งน้ำตาไม่เห็นฮอนด้าคราวหน้าอย่าเลือกใหญ่ปูฉันอยากจะตบเข่าฉาด3ทีภาษาก็ต้องกดไลค์พันครั้งโอ้ยนี่คนก็เอามาไปขอเข้ามาไปขอเข้ามาเป๊ะคนแชร์ติดโอ้โห70กว่าแล้วเดี๋ยวไปแชร์บ้างแต่วันนี้มันมีอันนี้น่าแชร์มากกว่าอะไรฮะมาเรื่องมาเจนี่อยู่กับ Facebook ทั้งวันเลยนะอุ้ยไม่แน่เทคโนโลยีติดมากเลยเนาะเทคโนโลยีมากมาฟังกันมาฟังกันเงี่ยหูมาฟังกันดีๆอ่ะเราเคยขึ้นอย่างนี้เรื่องของขวัญใจไพพนาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่ออกมาแกว่งปากหาเรื่องอ่ะนึกออกมั้ยนะบอกว่าหาฟู้ดบอกว่าทักษิณเนี่ยจะมารดน้ำดำหัวที่เวียงจันทน์หรือหลวงพระบางนี่แหละที่ลาวเนี่ยนะฮะ
แกก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่นายใหญ่จะได้คืนเรือนสักทีก็จะไปเอาคนมาเป็นเรือนหมื่นเลยไปแห่แหนยกขบวนเอาทักษิณกลับมานะเมื่อวานนี้ก็คุณพจน์จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าแกก็เลยเขียนการ์ตูนขึ้นมาอ่ะเอาการ์ตูนขึ้นมาก่อนเลยตึ้งการ์ตูนขึ้นมาแกเขียนการ์ตูนขึ้นมาว่าการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีพ่อสุกัมพลสุวรรณทัตบอกนี่บอกว่าทักษิณคนอย่างทักษิณจะไม่มีวันหรอกที่จะหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนกลับมาถ้าตายกลับมาแล้วตายก็ไม่โง่จะกลับมาหรอกต้องกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือการ์ตูนจากแนวหน้าบอกว่าการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีของอดีตผู้นำเลวที่ติดอันดับ1ใน5ของโลกคำว่าอดีตผู้นำเลวที่ติดอันดับ1ใน5ของโลกนี่มาจากการจัดอันดับนะของต่างประเทศนะจริงๆไม่มีอีกนะแล้วก็มีการจัดอันดับประเภทที่ว่าโลกจะดีขึ้นถ้าไม่มีคนผู้นี้ก็ติดด้วยติดด้วยถ้าสิ่งนี้ติดจากการจัดอันดับของสื่อในต่างประเทศนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าคนพวกนี้ตายหายไปจากโลกเนี่ยถ้าสินก็ติดเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าสินจะกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีแบบนี้คือนอนมาเห็นไหมถือรูปมาเลยโอ๊กถือรูปนอนมาบนหลังกระบือเหมือนเมื่อกี้ป่ะใช่แล้วก็มีโลงศพกับพระสวดรอมีทูบนำหน้าโลงศพและพระสวดรออยู่ข้างล่างนะแล้วรูปมาเลยก็มีคนเขาเอารูปอันนี้ไปแล้วเขียนถึงคุณบูมคุณบุญปลากาได้แต่งกลอนให้กับขวัญชัยและคณะเพราะว่าอะไรได้พูดในสิ่งที่มันโดนใจคนมากที่จะพาทักษิณกลับมาครับแด่นายขวัญชัยไพรพนาและขบวนแห่รับคุณทักษิณเจ้ยแจ้วแววเพลงพญาโศกวิปโยคเบือนหน้าน้ำตาไหลข้ามโขงจากลาวแถวยาวไกลแห่แหนศพใครข้ามน้ำมาเสื้อแดงแต่งดำน้ำตาพรากเฮียมาจากกันได้อย่างไรหวา7ล้านว่าจะให้ยังไม่มาเฮียมาลาตายห่าแล้วหรือไรขวัญชัยภัยพนาก้มหน้าเศร้าแล้วกรูจะเอาเบี้ยจ้างจากที่ไหนน้ำตาล่วงคารถเบนซ์ทุกเข็นใจใครใครมันรุมกระหน่ำซ้ำเติมกรูอันนี้จากครานี้หมดที่พึ่งพึ่งจะซึ้งสัจธรรมคำสวยหรูดีเจบ้านป่าน้ำตาพรูกลับไปบ้านสิรีหูดูหำเอ้ยนี่ตอนเฮียอ่านดีๆหน่อยนะอันนี้มากกว่ากลับไปบ้านลีหูดูหำเอ่ยตบมือให้ไลค์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 นึกถึงพี่นึกถึงพี่คนดีอ่ะหายไปนะพี่คนดีหายไปช่วงนี้แต่งยาวเดี๋ยวส่งมานะกดไลค์พันครั้งเอาละค่ะยังไม่ได้เข้าถึงปรองดองเลยเดี๋ยวตามไปแชร์พักกันสักครู่นึงก่อนนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราเข้าไปดูเรื่องการปรองดองกันมีหลังจากที่กระแสของสถาบันพระปกเกล้าออกมาพลเอกสนธิออกมาเซนนันออกมาเมื่อคืนวันนี้พลเอกสนธิไปให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวจริง Spring News บอกว่าพลเอกเปรมไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการปฏิวัติเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มีเสียงของคนหลายเสียงมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองซึ่งแน่นอนมันอาจจะนำไปสู่การนองเลือดก็เป็นได้ถ้าหากว่ายังใช้ในสิ่งที่เป็นข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าแต่เหนือกว่านั้นคือการให้สัมภาษณ์ของประสงค์สุนทรศิริในไทยอินไซเดอร์เดี๋ยวกลับมาค่ะ